สวัสดีครับพบกับต๋อง DX Chapter นะครับเราพาทุกท่านมาดูช้างป่ากันต่อคลิปนี้เราเสนอพี่พายงานเดียวนะครับตัวนี้คือลุงเดี่ยวเป็นช้างป่าที่มีงาเดียวเป็นคนละตัวกับพายเดี่ยวหลับนะครับลักษณะคล้ายๆกับพายทองคำที่มีงาเดียวตอนนี้นะครับแต่ยังหางสมบูรณ์นะครับตอนนี้กำลังเดินจากบริเวณอ่างเก็บน้ำสายสอนมุ่งหน้าไปที่โป่งทุ่งกวางโชคดีที่วันนี้รถนักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะครับเป็นช่วงเช้าๆอยู่นะครับแสงแดดอ่อนๆในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับพี่พายออกมาเดินยืดเส้นยืดสายเราเดินตามถ่ายอยู่ห่างๆนะครับลักษณะการถ่ายภาพค่อนข้างจะยากเนื่องจากถนนเป็นโค้งนะครับและจุดที่เราถ่ายก็ค่อนข้างจะไกลนะครับเดินไปหยุดไปครับตอนนี้กำลังตกมันนะครับช้างตัวนี้กำลังตกมันน่าจะกำลังเดินตามหาของสาวๆนะครับเพราะแถวโป่งทุ่งกวางมักจะมีของช้างป่าออกมากินดินโป่งบ่อยครั้งนะครับจุดนี้จึงเป็นจุดที่เรามักจะเจอช้างพายออกมาหาสาวๆอยู่บ่อยครั้งด้านหน้าก็จะมีรถเจ้าหน้าที่คอยป้องกันความปลอดภัยจากรถนักท่องเที่ยวนะครับเป็นการดูแลทั้งช้างและนักท่องเที่ยวเราจำเป็นต้องใช้เส้นทางเส้นเดียวกันเมื่อช้างป่าออกมาเจ้าหน้าที่ก็จะเหนื่อยหน่อยแบบนี้นะครับโชคดีวันนี้รถไม่เยอะเป็นช่วงเช้านะครับเช้าตรู่แสงเพิ่งจะออกแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนี้เวรนี้ยังไงรถก็ต้องหนาแน่นนะครับเขาใหญ่เรานักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะพี่พายเขามีอาการค่อนข้างจะสงบนะครับไม่มีท่าทีว่าจะก้าวร้าวดุดันใดๆนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงตกมันเจ้าหน้าที่เราก็คอยดูแลห่างๆเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งคนและช้างตัวเขาใหญ่มากนะครับลองเปรียบเทียบกับรถเจ้าหน้าที่ดูนะครับนี่ดูนะครับเป็นช้างเพศผู้ที่โตเต็มวัยเสียดายที่งาหักไปหนึ่งข้างนะครับน่าจะเกิดจากการชนกันเหมือนกับพี่พายทองคำที่งาหักนะครับที่เขาใหญ่เราจะพบว่าช้างงาหักเยอะมากนะครับอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างตอนนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับนี่เขาเดินมาโผล่ที่ทุ่งกวางนะครับจากนั้นก็หายไปในแนวป่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ